นายสุภชัยใจสมุทรนายทะเบียนพรรคภูมิใจไทยพร้อมผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขชี้แจงถึงกรณีในขณะที่การพรรคเพื่อไทยอภิปรายถึงความล้มเหลวในการจัดหาวัคซีนและพวกมีเงินทอนในการจัดซื้อวัคซีนซิโนแวคโดยนายแพทย์โอภาสการปวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคยืนยันถึงการจัดซื้อวัคซีนซิโนแวคคำนึงถึงประสิทธิภาพและความปลอดภัยรวมถึงมีข้อมูลในการศึกษาจริงว่าจะลดการระบาดของโรคลดความรุนแรงและการเสียชีวิตได้ถึง 70-80%พร้อมยืนยันการฉีดวัคซีนแบบไวที่มีการระบุว่าไม่มีประสิทธิภาพนั้นไม่เป็นความจริงเพราะมีข้อมูลยืนยันว่าการฉีดวัคซีนในรูปแบบดังกล่าวมีประสิทธิภาพเทียบเท่าการฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกา2เข็มขณะที่ปัจจุบันองค์การอนามัยโลกได้สั่งซื้อวัคซีนซิโนแวคจำนวนหลายร้อยล้านโดสเพื่อไปฉีดให้กับประชาชนแสดงให้เห็นถึงความมีประสิทธิภาพของวัคซีนดังนั้นจึงขออย่าด้อยค่าวัคซีนซิโนแวคเพราะมีประสิทธิภาพยืนยันการจัดซื้อจัดจ้างทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายผลิตน่านขวัญแสนสุขรายงาน